ครับสวัสดีครับผู้ชมผู้ฟังนะครับแล้วก็สื่อมวลชนทุกท่านนะครับจากสถานการณ์ผู้ป่วยนะครับผู้ติดเชื้อนะครับโควิดนะครับในสถานการณ์ปัจจุบันก็ประมาณ 20,000 ถึง 40,000 นะครับซึ่งรวม ATK ด้วยนะครับก็ปรากฏว่าก็หลายๆท่านก็เป็นนะครับให้ความสนใจนะครับในเรื่องของยาต้านไวรัสนะครับซึ่งเราเนี่ยใช้ยาต้านไวรัสมานะครับมีตั้งแต่ฟ้าทลายโจร นะครับเรื่องของฟาวิพิราเวียนะครับแรมเดซิเวียนะครับแล้วก็โมโนฟิราเวียนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยครับก็ได้มีการทำสัญญานะครับที่จะนำแพ็กโลวิกนะครับที่จะเข้ามาใช้ในประเทศไทยอีกนะครับผมจะกลับเรียนนะครับเรื่องสถานการณ์นะครับว่าเรื่องของยาต้านไวรัสโดยเฉพาะเรื่องของฟาวิพิราเวียนะครับนะฮะเมื่อวานนะครับสถานการณ์เมื่อวันที่28มีนาคมนะครับก็คือเมื่อวานนะครับเรามีจากที่ข้อมูลนะครับเรามียอดยาคงคลังนะครับที่ยังค้างอยู่ในโรงพยาบาลต่างๆที่เป็นสำรองเอาไว้ที่จะสามารถที่จะให้กับผู้ติดเชื้อได้นะครับทั้งทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานโรงพยาบาลของรัฐหรือว่าเอกชนนะครับอยู่ทั้งหมดเนี่ย 22.8 ล้านเม็ดนะครับต้องยอมรับนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยการใช้ยาเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับเฉลี่ยวันละประมาณ2ล้านเม็ดนะครับเพราะนั้นอัตราการที่จะใช้ยาของเราเนี่ยตกอยู่ประมาณสามารถที่จะใช้ได้10วันแต่เรามียาเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลานะครับนะโดยเรามีการกระจายยานะครับใช้ในระบบก็คือเป็นระบบออนไลน์นะครับซึ่งเราเรียกว่า VMI นะครับเมื่อทางโรงพยาบาลนะครับมีการใช้ยานะครับก็จะขี่ข้อมูลนะครับลงไปในระบบนะฮะเมื่อว่าใช้ไปเท่าไหร่นะก็จะปรากฏมาอยู่ที่ส่วนกลางนะครับส่วนกลางก็จะทราบนะครับว่าโรงพยาบาลไหนนะครับจังหวัดไหนนะครับมียาเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับเราก็จะเติมยาลงไปให้โดยการมอบหมายให้กับองค์การเภสัชนะครับในการจัดหายานะครับทั้งฟาวิพิราเวียนะครับที่จะมาเติมให้กับแต่ละจังหวัดโดยใช้ระบบ VMI เพื่อให้รู้นะครับต้องยอมรับว่าใน1ถึง2สัปดาห์มานี้นะครับบางพื้นที่นะครับพบว่ามีผู้ป่วยสูงขึ้นนะครับแล้วก็มีการใช้ยานะครับแล้วก็ไม่ได้คีย์นะครับในข้อมูลการใช้ยาเนี่ยซึ่งเป็นปัจจุบันแล้วก็มาคีย์ครั้งเดียวก็เลยทำให้ทางส่วนกลางเนี่ยไม่ทราบว่ายาบางที่นะครับมีการใช้ไปแล้วนะครับก็ไม่ทำให้เราสามารถไม่สามารถเติมได้ทันแต่ไม่มีการขาดยานะครับสามารถที่มีการหมุนเวียนอยู่ใช้กันภายในจังหวัดได้นะครับแต่ละโรงพยาบาลสามารถที่จะส่งสต็อกไปช่วยเหลือซึ่งกันได้นะครับต้องนะฮะเรามียาทั้งหมดนะครับนะฮะในเรื่องของการกระจายยาอย่างที่เรียนวันนี้เรามีคงคลังนะครับเรากระจายยาไปแล้วนะครับในตั้งแต่เดือนมีนาจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ย72ล้านเม็ดนะครับนะฮะเรามีการใช้ยาฟาวิมานะครับตั้งแต่2ปีมาแล้วนะครับนะฮะประมาณ200ล้านเม็ดนะครับนะฮะเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าในช่วงเดือนมีนาเนี่ยนะครับมีการกระจายยาอยู่ตลอดเวลานะครับทุกสัปดาห์นะครับนะฮะว่าจะแล้วในการสำรองยาทั้งหมดเนี่ยเรายังมีสต็อกอยู่ที่ส่วนกลางอีกนะครับประมาณ2ล้าน2แสนเม็ดรวมแล้วนะปัจจุบันนะครับเรามียาที่มีสต็อกอยู่25ล้านเม็ดอยู่โดยกระจายอยู่ในโรงพยาบาลต่างๆนะครับ 22.8 ล้านเม็ดแล้วมีอยู่ที่ส่วนกลางอีกประมาณ 2.2 ล้านเม็ดนะครับในการจัดหาก็จะมอบให้กับองค์การเภสัชนะครับอย่างที่เรียนนะครับต่อเลยครับทีนี้อย่างกราบเรียนทุกท่านนะครับว่าสิ่งสำคัญนะครับณวันนี้นะครับอีกประเด็นหนึ่งที่อยากกราบเรียนนะครับว่าผู้ป่วยนะครับที่มีอาการติดเชื้อนะครับแล้วก็มีอาการเล็กน้อยหรือไม่มีอาการเลยทุกรายไม่จำเป็นนะครับที่จะต้องได้รับยานะครับโดยเฉพาะที่ไม่มีอาการนะครับซึ่งจะต้องเป็นไปตามแนวปฏิบัติการรักษาจากผู้เชี่ยวชาญซึ่งท่านรองอธิบดีกรมนัดจะมาเรียนให้ท่านทราบอีกครั้งนะครับอย่างที่เรียนนะครับยาที่เราจ่ายกันไปนะฮะยาเราใช้ยาฟาวิเนี่ยประมาณ 26% ในบางเขตแต่ในบางเขตก็ใช้ในปริมาณที่เยอะมากนะครับแล้วก็มีการใช้ฟ้าทลายโจรประมาณ 24%
อีก 52% นะครับก็ให้ยาลดไข้ยาแก้ไอตามอาการนะครับเนื่องจากมีอาการเล็กน้อยไม่จำเป็นที่ต้องยาให้ยาต้านไวรัสที่เรียนครับว่ายาทุกตัวนะครับเป็นสารเคมีนะครับสามารถที่แพทย์จะเป็นผู้วินิจฉัยนะครับว่าภัยสมควรมีความเสี่ยงมากไหมนะครับเพราะว่ายาเนี้ยสามารถที่จะก่อให้เกิดปัญหาในเรื่องของตับและก็ไตได้นะครับจริงๆนะในร่างกายเรามีโรงงานผลิตยาอยู่แล้วนะครับการได้รับวัคซีนเนี่ยนะครับโดยเฉพาะได้รับวัคซีนครบ3เข็มเนี่ยนะเมื่อเราได้รับเชื้ออยากทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์นะครับที่จะช่วยกันรณรงค์เรื่องของการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลนะครับเพื่อลดนะครับป้องกันการดื้อยานะครับ2นะครับเพื่อป้องกันผลกระทบจากยาที่จะมีต่อท่านไม่ว่าจะตับหรือไตวายนะครับ3นะครับก็ลดค่าใช้จ่ายนะครับทั้งของประเทศและของตัวท่านเองด้วยนะครับเพราะเมื่อท่านฉีดวัคซีนแล้วในร่างกายเหมือนกับมีภูมิคุ้มกันแล้วครับเหมือนกับมีโรงงานผลิตยาอยู่เต็มที่ครับพอมีเชื้อเข้าไปเนี่ยถ้าเกิดท่านไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อยเนี่ยหมายความว่าร่างกายเนี่ยสามารถที่จะต่อสู้กับเชื้อได้นะครับภายใน5วัน7วันนะครับก็จะถูกทำลายเหมือนกับท่านทานยาแหละครับฟาวิเนี่ยท่านก็ทาน5วันเหมือนกันนะครับนั้นภายใน5วัน7วันน่ะร่างกายของเราไม่ได้รับวัคซีนแล้วนะครับก็เหมือนมีโรงงานผลิตยาอยู่ในตัวก็จะสร้างภูมิคุ้มกันนะครับไปต่อสู้นะครับไปทำลายกำจัดเชื้อภายใน5วันก็เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดและเหมาะที่สุดนะครับเพราะนั้นเป็นเรื่องของที่เราจะต้องสำรองยานะครับสำรองยาให้กับผู้ที่ควรจะได้รับยาบางคนนะครับภูมิคุ้มกันอาจจะไม่ดีพอนะครับการผลิตนะครับที่จะมาต่อสู้กับเชื้อโรคนะครับกับโควิดเนี่ยอาจจะผลิตได้ไม่เต็มที่นะฮะในภูมิคุ้มกันนะครับเพราะนั้นก็คือการเติมยาใส่เข้าไปช่วยเพราะนั้นเป็นสิ่งสำคัญนะครับที่เราควรจะต้องสำรองยาเหล่านี้ให้กับคนที่ควรจะได้รับยานะครับเราจำได้ไหมครับตอนเดลต้านะครับเราผู้ป่วยเราเอาเข้าโรงพยาบาลหมดนะครับจนกระทั่งคนที่ควรจะนอนโรงพยาบาลกลับไม่ได้นอนนะฮะแล้ววันนี้เราก็แก้ไขโดยการใช้เจอแจกจบนะครับรักษาแบบ OPD หรือ Home Isolation ครับทำให้เตียงนะครับในโรงพยาบาลนะครับมีการครองเตียงเพียง 26% ใครป่วยหนักก็สามารถที่จะไปที่โรงพยาบาลได้ทันทีนะครับ 100% นะครับสามารถที่จะรองรับได้เช่นกันครับวันนี้ตัวยาก็เช่นกันวันนี้เรามีผู้ที่ติดเชื้อเป็นจำนวนมากขึ้นนะครับกว่าปีที่แล้วนะครับแต่อาการและก็ตัวเชื้อเนี่ยมีความรุนแรงน้อยกว่ามากนะครับจะอยู่เพียงมีพบว่าประมาณเพียง 0.5% เท่านั้นนะครับที่การรักษาแบบ OPD หรือการรักษาแบบเจอแจกจบหรือ Home Isolation นะครับแล้วก็ต้องมีอาการที่รุนแรงสูงขึ้นและต้องไปที่โรงพยาบาลนะครับนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับต้องฝากนะครับทุกท่านนะครับว่าผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อทุกรายนะครับต้องสังเกตอาการตัวเองไม่จำเป็นที่จะต้องได้รับยาทุกรายนะครับแต่ถ้าเกิดท่านมีอาการหมายความว่าท่านเนี่ยต่อสู้เชื้อได้แล้วนะครับแต่ท่านมีอาการมากขึ้นหมายความว่าท่านอาจจะต้องได้รับความช่วยเหลือละอันนี้ท่านก็ไปพบแพทย์นะครับไปหาแพทย์ก็จะประเมินนะครับว่าท่านจำเป็นต้องได้รับยาต้านไวรัสหรือไม่นะครับก็ต้องเชิญชวนนะครับทุกท่านนะครับแม้แต่บุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ช่วยกันทำความเข้าใจกับประชาชนนะครับว่ายานะครับทุกรายไม่จำเป็นต้องทานยาฟาวิฟิลาเวียทุกรายนะครับวันดูตามที่อาการของท่านนะครับท่านอย่าไปเสี่ยงเลยครับกับการที่ยาอาจจะเกิดผลกระทบนะฮะต่อตับต่อไตได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากทุกท่านนะครับช่วยกันนะครับรณรงค์นะครับร่วมมือกันกับประชาชนนะครับร่วมมือกันที่จะใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลนะครับเพื่อที่จะ1ลดการดื้อยานะครับ2ลดผลกระทบจากยาที่จะมีต่อท่าน3สามารถลดค่าใช้จ่ายของตัวท่านและก็ของประเทศชาติได้ครับ